ชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ผ่านกลิ่นเหงื่อในลักษณะที่สามารถพกพาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายเป็นผลงานของนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยมีการไปตรวจสอบไปทดสอบในเบื้องต้นพบว่ากลิ่นเหงื่อที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะคนที่ติดเชื้อโควิด -19 กับคนที่มีร่างกายปกติจะมีความแตกต่างกันนะครับจึงได้นำจุดนี้มาต่อยอดและคิดค้นชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 จากกลิ่นเหงื่อซึ่งตรงนี้นะครับใช้เวลาในการเก็บตัวอย่างเชื้อจากเหงื่อนะครับเพียงแค่15นาทีและสามารถรู้ผลได้ภายในระยะเวลา30วินาทีเท่านั้นเองสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็น่าสนใจจะสามารถใช้ควบคู่กับการใช้ชุดตรวจ RT-PCR ได้ด้วยแต่ก็จะได้ผลที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากขึ้นนะครับโดยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดินกุลศิลป์อาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยเรื่องนี้ครับโดยเป็นผลการศึกษาสารตัวอย่างของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งจะมีสารบางตัวที่มีความแตกต่างในร่างกายของคนที่ติดเชื้อโควิด -19 กับคนที่มีร่างกายปกติทั่วไปตรงนี้นะครับจึงถูกนำมาเป็นแนวความคิดเพื่อต่อยอดพัฒนาให้เป็นเครื่องมือตรวจกลิ่นของสารอโรมาติกซึ่งตรงนี้เกิดจากแบคทีเรียบางชนิดที่ปะปนอยู่ในเหงื่อของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยในกลิ่นเหงื่อของคนทั่วไปนะครับจะมีกลิ่นที่ออกมาไม่ต่ำกว่า100กลิ่นแล้วก็แต่ละคนจะมีลักษณะที่มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปส่วนหนึ่งก็เป็นกลิ่นตัวส่วนหนึ่งก็มาจากสารต่างๆที่ใช้ในร่างกายซึ่งเป็นสารแต่งกลิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งโรออนหรือแม้แต่กลิ่นแบคทีเรียที่เกิดจากการรับประทานอาหารเข้าไปในร่างกายแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในร่างกายจะขับสารออกมาเป็นกลิ่นเฉพาะตัวผ่านออกมาทางเหงื่อซึ่งผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ครับแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในร่างกายจะตอบสนองต่อเชื้อไวรัสในลักษณะที่ไม่ปกติและผลิตบางกลิ่นที่ต่างออกไปจากคนที่มีร่างกายปกติซึ่งจากการศึกษาพบว่าหลายกลิ่นมีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นกลิ่นที่บอกว่าคนที่นำมาตรวจหาเชื้อนั้นเป็นคนที่ติดเชื้อโควิด -19 จริงสำหรับเครื่องมือตรวจกลิ่นเหงื่อของผู้ติดเชื้อโควิดนั้นถูกพัฒนามาจากเครื่องตรวจวัดทางเคมีแบบพกพาซึ่งก่อนหน้านี้มีจำหน่ายอยู่แล้วตามท้องตลาดทั่วไปแต่วิธีการวัดจะมีการแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าชุดตรวจวัดทางเคมีแบบพกพาที่ก่อนหน้านี้สามารถหาซื้อได้จะเป็นชุดตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารพิษกับสิ่งแวดล้อมแต่สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เขาจะมีการต่อยอดและประยุกต์เล็กน้อยโดยใส่วัสดุบางอย่างที่เป็นตัวกรองจำเพาะเข้าไปในเครื่องมือนี้เพื่อที่จะให้เครื่องมือสามารถเลือกตรวจเฉพาะสารสำคัญที่บ่งบอกถึงการมีเชื้อโควิดในร่างกายได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งชุดตรวจนี้นะครับอธิบายให้กับท่านผู้ชมเห็นภาพชัดๆจะประกอบไปด้วยแค่อุปกรณ์ไม่กี่อย่างก็คือมีเพียงแค่ขวดแก้วกับแท่งสำลีเท่านั้นโดยผู้ตรวจหาเชื้อจะได้รับคนละ1ชุดก็คือมีขวดแก้วกับแท่งสำลีเวลาไปตรวจครับจะนำแท่งสำลีที่อยู่ในชุดไปหนีบเอาไว้ที่รักแร้ทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15นาทีหลังจากนั้นรอครับรอให้แท่งสำลีดูดซับเหงื่อมาแล้วเรียบร้อยก็นำมาใส่เอาไว้ในขวดแก้วขวดแก้วนี้ต้องถูกผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ก่อนแล้วค่อยนำเอาตัวอย่างของเหงื่อที่มีการดูดซับไว้ประมาณสัก10กว่านาทีเอามาใส่เอาไว้ในขวดแก้วหลังจากใส่เสร็จสับเรียบร้อยครับเจ้าหน้าที่จะใช้สายดูดตัวอย่างของเหงื่อออกไปในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ใช้ความดันอัดเข้าไปในเครื่องตรวจเพื่อที่จะสามารถที่จะใช้ตัวอย่างและนำไปตรวจหาผลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างละเอียดมากขึ้นคราวนี้นะครับคือช่วงเก็บตัวอย่างเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยสัก15นาทีแต่หลังจากที่ใช้เครื่องอัดแรงดันเข้าไปในเครื่องตรวจปรากฏว่าจะรู้ผลเพียงแค่30วินาทีผลก็จะออกมาเลยนะครับว่าติดตกลงแล้วติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ข้อดีของการใช้วิธีการตรวจด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับก็คือสามารถนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์หรือสารจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆได้ด้วยซึ่งกลิ่นสารเคมีในเหงื่อของผู้ติดเชื้อจะแสดงผลที่แตกต่างกันกับกลิ่นเหงื่อของคนที่ไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกายซึ่งเครื่องมือตรวจกลิ่นนี้ยังสามารถรับมือกับสารเคมีในเหงื่อที่เปลี่ยนไปตามการกลายพันธุ์ของเชื้อด้วย
พราะฉะนั้นตรงนี้จะนำไปต่อยอดพัฒนาต่อในอนาคตนะครับก็คือหมายความว่าตอนนี้นักวิจัยอาจจะมีตัวอย่างแค่บางส่วนสำหรับคนที่ติดเชื้อสำหรับบางสายพันธุ์แต่ในอนาคตเครื่องมือตัวเดียวกันนี้ยังสามารถที่จะเก็บตัวอย่างเชื้อกลายพันธุ์ชนิดอื่นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะระบุได้เลยนะครับว่าคนที่รับเชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกายนั้นตกลงแล้วติดเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อะไรกันแน่เพียงแค่ว่าเปลี่ยนวัสดุกรองให้สัมพันธ์กับลักษณะของเชื้อที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองนี่คือการต่อยอดในอนาคตผลจากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือตรวจกลิ่นเหงื่อของผู้ติดเชื้อโควิดแบบพกพานี้เขามีการไปทดสอบนะครับกับจำนวนกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประมาณสัก 2,000 คนและปรากฏว่าหลังจากนั้นไปทดสอบควบคู่กับการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCRก็คือการนำแท่งเข้าไปแย่ในโพรงจมูกอย่างที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วปรากฏว่าเอาผลการทดสอบทั้ง2 อย่างนี้มาเทียบกันผลการตรวจออกมาสัมพันธ์กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้คือแสดงว่าผลที่ออกมาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจด้วยวิธีการแบบไหนก็แล้วแต่การจากการตรวจจากเหงื่อหรือแม้แต่การตรวจในลักษณะ RT-PCR ซึ่งยังไงก็ตามครับทางนักวิจัยแนะนำว่าถ้าการใช้เครื่องตรวจจากกลิ่นเหงื่อตรงนี้ให้ผลออกมาว่าเป็นบวกหรือว่าติดเชื้อความจำเป็นยังไงก็ตามก็ต้องไปตรวจในลักษณะ RT-PCR ซ้ำเพื่อยืนยันผลที่แน่นอนอีกรอบปัจจุบันนี้นะครับเครื่องตรวจกลิ่นเหงื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบพกพาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาเพิ่มแต่เบื้องต้นอย่างที่รายงานไปมีการนำไปทดสอบทดลองใช้งานจริงแล้วนะครับซึ่งทางจุฬาได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานของภาครัฐเข้าไปตรวจคัดกรองโดยใช้เครื่องมือนี้สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ตามชุมชนต่างๆซึ่งตรงนี้จะช่วยสนับสนุนการตรวจคัดกรองเชิงรุกการระบาดในลักษณะเป็นกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เวลาในการรอผลตรวจอาจจะไม่เพียงพอตรงนี้จะนำไปใช้ในการควบคู่กันเพื่อเป็นการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นเพื่อเป็นการแยกออกมาถ้าพบว่าใครได้ผลออกมาเป็นบวกหรือติดเชื้อก็จะมีการนำไปตรวจหาเชื้อ RT-PCR ซ้ำแล้วก็ยังทำงานควบคู่กับรถดมไวรถดมไวเนี่ยนะครับจะมีสุนัขดมกลิ่นเข้าไปช่วยคือก่อนหน้านี้ที่ในแหล่งข่าวข้ามเราเคยรายงานนะครับว่าสุนัขก็จะมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษก็คือสามารถที่จะแยกกลิ่นตัวแล้วก็กลิ่นเหงื่อระหว่างคนที่ติดเชื้อโควิดกับคนที่มีร่างกายปกติได้การใช้สุนัขเข้ามาช่วยก็สามารถทำงานได้ดีส่วนหนึ่งแต่เวลาที่สุนัขต้องพักเหนื่อยก็เหมือนกับคนครับเวลาพักเหนื่อยก็จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์เข้าไปช่วยและอุปกรณ์ตัวนี้ครับการตรวจกลิ่นเหงื่อของผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นจากทางจุฬาก็สามารถเข้าไปช่วยได้และจะทำให้การทำงานในการลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆมีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ